สวัสดีครับผมพีทนะครับเดี๋ยวนี้ผมพามาดูบ้านกันอีกหลังหนึ่งบอกเลยว่าหลังเนี้ยทำเลแบบคอนโดมากเลยเพราะว่าสามารถเดินไปรถไฟฟ้าได้ไม่กี่ร้อยเมตรเองนะหมู่บ้านเดอะเทเลสนะครับในบ้านเนี่ยจอดได้2คันหลักเนี่ย26ตารางวานะทาวน์โฮม3ชั้น172ตารางเมตรอันนี้โซนรับแขกนะโซนรับแขกเลยแล้วก็นี่จะเป็นห้องน้ำนี่ก็จะเป็นห้องครัวครัวในบ้านนะเป็นครัวด้านในเราก็สามารถต่อเติมเพิ่มอีกได้นะอันนี้เนี่ยเดิมเนี่ยพี่เจ้าของเขาก็ต่อราคาแล้วก็ปูกระเบื้องมีปั๊มน้ำแทงน้ำให้แล้วพาขึ้นมาดูชั้น2ชั้น1เนี่ยมี1ห้องน้ำนะรู้ไหมว่าหลังเนี้ยดีอย่างนึงคือมีห้องน้ำทุกห้องห้องแรกเลยจะพามาดูห้องแรกจะพามาห้องแรกเนี่ยห้องนี้เนี่ยก็จะมีพวกบิวอินตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำในตัวทุกห้องนะครับติดวอลเปเปอร์ด้วยทั้งหลังนะวอลเปเปอร์เนี่ยทั้งหลังแล้วก็อันนี้ห้องที่2ใหญ่กว่าห้องตะกี้เพิ่มมาอีกนิดนึงเดี๋ยวลองดูแผนดูมีห้องน้ำในตัวเหมือนเดิมอยู่ตรงนี้บิวอินตู้เสื้อผ้าเหมือนเดิมห้องน้ำหมู่บ้านนี้เนี่ยจะมีไซส์หลักๆเนี่ย2ไซส์เดี๋ยวผมพาไปดูว่า2ไซส์มันต่างไงแล้วอันของเราเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็เป็นหลังมุมด้วยทำมาตามมาตะแบชั้น3อันนี้ชั้น3เนี่ยห้องนอนใหญ่สุดนะห้องนอนอันนี้ห้องนอนใหญ่สุดเลยก็จะมีบิวอินแล้วก็จะมีห้องน้ำวิวด้านหลังบ้านเดี๋ยวผมพาไปดูระเบียงระเบียงที่เนี่ยใหญ่มากห้องนอนเนี่ยชั้น3นะดูระเบียงกว้างไหมดูความกว้างของระเบียงแล้วผมจะบอกให้ว่าความต่างหลังนี้นะหลังนี้กับไซส์อื่นนะว่ามันเป็นยังไงอันแรกของเราเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่172ตารางเมตรตารางวาเนี่ย26ตารางวา3นอน4น้ำแต่เดี๋ยวผมให้กล้องแพนไปดูมันจะเป็นไซส์ใหญ่คนละเรื่องเลยอันนี้อีกไซส์นึงเห็นไหมไซส์นั้นเนี่ยถ้าไซส์เล็กในโครงการเนี้ย100ประมาณ130อันนี้170กว่าใน130ก็ลองเปรียบเทียบกันดูหลังเนี่ยราคาขายอยู่ที่5.2 ล้านก็ยังต่อรองกันได้แล้วก็เป็นหลังมุมด้วย26กว่า172ตารางเมตรสามารถเดินไป BTS สถานีรามอินทรา40ได้เลยนะคือทำเลคอนโดถ้าใครชอบเดินทางง่ายๆมีลูกที่กำลังเดินทางอยู่ผมมองว่าตอนนี้สายสีฟูยังไม่เปิดใช้แต่ผมว่าอีกไม่นานเนี่ยน่าจะใกล้เสร็จใครสนใจยังไงก็สอบถามมาได้เลยบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ